น้องๆขอบคุณครับสวัสดี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 ครับมีรูดด้วยครับมีรูดทุกวันนี้ใส่ฟันปลอมเพราะรูดไอ้นี่แหละมันเลยมันกินเนื้อฟันเราหมดว่าบางทีออกไปร้องเพลงฟันแม่งคาบอยู่กับไมโครโฟนเนี่ยฟันปลอมล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นครับแล้ววันนี้หมูต้องมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่างานเงินเราเยอะแค่ไหนงานเยอะแต่เงินเงินไม่ค่อยเยอะเงินไม่เยอะยิ่งโควิดนี่เอาไปรับประทานซะเยอะแต่ว่าก่อนจะคุยเรื่องละครต้องคุยเรื่องดนตรีนี่แหละนี่เมื่อกี้เป่าได้เขาเรียกอะไรเขาเรียกฮาร์โมนิก้าหมูมีอันเนี่ยมันจะมาโชว์นะขออนุญาตนิดนึงอะไรอะไปไหนอะนี่อันนี้แล้วอะไรนึกจะเดินก็เดินนี่เขาเรียกว่าอะไร washboard washboard ใช่แล้วเพิ่งเคยได้ยินนะเครื่องดนตรีวัดโบสถ์เนี่ยไม่ใช่ washboard วัดเอ๋ยวัดทุย washboard รุ่นใหญ่ก็เคิร์มไม่ด้วยเวลาเนี่ยต้องมีเคิร์มเลยมันต้องช่วยกันเล่นจะฟ้อนเหรออาจจะฟ้อนเหรอเพลงขึ้นมาเลยที่เพลงเหนือไอ้พวกนี้มึงก็เร็วนะไม่ใช่ไม่ต้องอ๋อมันต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมใช่แล้วทั้งพวกนี้หายไปในเวรแล้วครับเวรบัตรไลแล้วครับน้องๆเล่นเพลงสามชาติพวกฟังตั้งหนึ่งแป๊บนึงนะอาขายหมดแผงแล้วไม่กลับไม่ใช่ลอตเตอรี่เปลี่ยนลอตเตอรี่เครื่องดนตรีบ้าบอเดี๋ยวนี้มันออนไลน์แล้วไม่เป็นไรไม่เคยดูสรุปดูซะไม่ใช่มันชัดไปมันใกล้ไปเขาใส่ตายาวดูอ่ะสามชาติหนึ่งนี่มันคือจะบอกว่านั่งๆนะมันเป็นเครื่องดนตรีสากลมั้ยซิเตอร์เนี่ยเอามาจากร้านญี่ปุ่นถ้าใช้มาเซเอาทุกวันนี้ไม่กล้าเข้าร้านแล้วเอามาผสมกันหรอเอามามิกซ์กันนะแล้วอันนี้ก็คือคาร์เบลเค้าเรียกอะไรนะกระดิ่งวัวกระดิ่งวัวใช่ๆก็มาคืออันนี้จริงๆแล้วมันคือวอชบอร์ดมันคือของพวกผิวดำสมัยเขาเป็นทาสเนี่ยเขาจะอันใหญ่กว่านี้แล้วเขาใช้ซักผ้าแล้วไอ้พวกผิวดำก็มันเริ่มเล่นดนตรีพื้นเมืองเล่นดนตรีบลูส์ในไล่ฝ้ายเนี่ยมันก็เลยออกมาเล่นกับไอ้นี่ไอ้อย่างนี้สมมุติถ้าเกิดว่าผมไม่ไปหาซื้อไม่ได้เงี้ยเป็นไอ้เคยเห็นขวดยาดมของคุณแม่จะได้ไหมมันออกเป็นสีเงินเงินอย่างนี้แต่นิ้วจะรีบไปเลยนะว่ายาดมมันเล็กไปยาดมบ้าลูกขนาดนี้จะแยงจมูกไงครับมันไม่ได้มันก็ต้องเนี่ยนี่ก็คือที่ผมมาไปเล่นแล้วผมจะเล่นทั้งฮาร์โมนิก้าเล่นทั้งไอ้นี่แล้วก็แปลว่าอาทำวงถูกไหมมีวงเป็นของตัวเองไม่ใช่วงของผมเองวงของอาจารย์ชมพคันจันเรืองซึ่งอาจารย์ทำมรดกใหม่มรดกใหม่นี่ก็คือทางเลือกใหม่ไม่ใช่อันนี้นะที่เล่นได้อย่างเดียวนะก็เคยร้องกับเพื่อนอยู่พักหนึ่งที่บางลำพูร้องอยู่6เดือนบอกไอ้โป้งกูจะตายแล้วกูไม่ไหวแล้วเพราะว่าเล่นเสร็จกินเหล้าถึงตีสามหกโมงต้องไปถ่ายละครครับชีวิต6เดือนไม่ไหวแล้วบอกขอลาออกแล้วก็หานักร้องมาแทนดีกว่าเพราะมันไม่ไหวจริงมันทำไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่ามาทำเป็นเปิดหมวกแทนครับแต่ตอนนี้หมูไม่เปิดนะเพราะหัวร้านไปครึ่งแล้วที่ใส่หมายถึงว่าไปเรียรายเงินเฮ้ยมึงแม่งแรงดีชอบไว้มุกมาเบาๆแม่งลงแรงดีมากชอบมั้งถ้าไม่ทันแล้ว